ชิปปิดแท่งเขียวส่วนทางตลาดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมเจอกันแบบทุกวันเลยนะฮะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับชิบะอินุฮะหรือว่าเหรียญชิปนั่นเองมาฝากกันนะครับตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นข่าวดีด้วยนะฮะเหรียญมีมขวัญใจนะฮะหรือว่าชิบะอินุนะฮะปิดราคาด้วยแท่งเขียวฮะส่วนทางกับตลาดคริปโตครับส่วนใหญ่เลยนะที่กำลังเป็นสีแดงครับตอนนี้แดงเถือกทั้งกระดานนะฮะแต่ว่าชิปนี่ไม่ยอมแดงนะครับราคาชิปครับหลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 0.000117 ดอลลาร์ครับในวันที่9กุมภาพันธ์ครับตอนนี้เนี่ยกราฟก็สามารถปิดแท่งสีเขียวได้แล้วนะฮะในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์นะฮะเนื่องจากผู้ลงทุนต่างก็แย่งกันซื้อนะฮะราคาชิปครับจบด้วยแท่งเขียวอย่างสวยงามครับในวันศุกร์ครับโดยมีราคาสูงถึง 0.000136 นะครับในระหว่างวันนะฮะซึ่งการที่ราคาขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ยังคงร่วงลงนะฮะอย่างไรก็ดีสำหรับราคาในช่วง 0.000115 ถึง 0.000127 ครับทำหน้าที่เป็นจุดกระตุ้นสำหรับราคาชิปอย่างน้อย2ครั้งครับในเดือนสิงหาคมแล้วก็ตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ในตอนนี้นะกำไรบางส่วนเนี่ยเริ่มหายไปนะนอกจากนั้นเนี่ยชิปเนี่ยมีซื้อขายเพิ่มขึ้นนะฮะ 1.12% ครับที่ 0.000125 ดอลลาร์1255ดอลลาร์นะฮะขออภัยฮะตามข้อมูลของ Wellstat ครับเหรียญชิบะอินุฮะเป็น1ในโทเค็น10อันดับแรกครับที่วาน ETHที่ใหญ่ที่สุดครับได้ทำการช้อนซื้อไปนะฮะในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้นะฮะทั้งนี้นะชิบะอินุยังคงรักษาตำแหน่งโทเค็นที่ใหญ่ที่สุดตามค่าเงินดอลลาร์ครับเพราะว่ากิจกรรมในเครือข่ายที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างชิบะเรียมนั่นเองนะในส่วนของยอดคงเหลือชิปเฉลี่ยฮะแล้วก็มูลค่าการถือครองของผู้ถือชิบะอินุ100อันดับแรกที่ติดตามโดย Wellstat ครับเพิ่มขึ้น0.126% แล้วก็ 3.65% ครับใน 1-2 วันที่ผ่านมานี้นะครับก็ตามลำดับเลยนะเมื่อพิจารณาว่าผู้ถือเหล่านี้เป็นเจ้าของโทเค็นหลายพันล้านโทเค็นครับการเพิ่มยอดเงินเพียงเล็กน้อยอาจคุ้มค่านะครับนอกจากนี้เนี่ยจำนวนบัญชีที่อยู่นะที่ใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 7.14% ตามข้อมูลของ Wellstat ครับจำนวนรวมของผู้ถือชิบะอินุมีมากถึง 1,302,910ใบนะฮะจากจำนวนนี้นะส่วนใหญ่ถืออยู่ราวๆ 64% ครับเป็นผู้ถือระยะยาวก็คือผู้ถือครองซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะฮะมีผู้เข้ามาซื้อแล้วก็ถือครองกันมากขึ้นสำหรับชิบะอินุฮะแล้วก็ถือครองแบบระยะยาวเนี่ยสูงเกิน 50% ด้วยนะครับก็ไม่แปลกใจฮะที่ราคามันขึ้นนะครับแถมยังมีโปรเจกต์ชิบะเรียมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเหรียญน่าจะตามองเหรียญนึงเลยนะจากเหรียญที่แบบดูแล้วไม่น่าสนใจนะในช่วงที่ปีที่ผ่านมานะฮะเคยแบบมีแรงกระตุ้นในช่วงแรกนะหลังจากดอจคอยดังไปแล้วก็มีชิบะนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ซาลงมาตอนนี้ดูเหมือนมันจะกลับมาอีกแล้วนะฮะยังไงก็หวังว่านี่จะเป็นข่าวดีของทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะแฟนๆชิบะอินุนะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์แชร์ส่งต่อคลิปนี้บอกเพื่อนๆด้วยนะครับดูไปด้วยกันนะแล้วก็คุณยังสามารถที่จะซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับโดยกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์กระติบแฟนก็ได้แต่ถ้าหาปุ่มจอยไม่เจอไม่เป็นไรอย่าซีเรียสนะครับเลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address ที่ผมให้ไว้แล้วโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้ให้เป็นครั้งคราวก็ได้หรือให้ประจำก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมติดตามทุกคอนเทนต์ทุกคลิปจากช่อง CKB Studio ได้ครับแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามไว้นะฮะกดครั้งเดียวพอนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ